بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ขอสรรเสริญแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอการศอลาวาตการอวยพรและความสันติพึงมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก่วงญาติของท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่บรรดาสหายและสาวกของท่านนะครับแล้วก็ความสุขสันติพึงมีแด่ทุกท่านด้วยกันหัวข้อที่ตั้งไว้คือธรรมะที่โลกรอคอย ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่อิสลามก็คือหมายความว่าเราทุกคนมีหน้าที่สร้างประโยชน์ให้กับศาสนานี้และในสังคมไทยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำประโยชน์ให้แก่อิสลามก็คือสังคมไม่ค่อยรู้จักศาสนาอิสลามเมื่อกี้เหมือนได้ฟังว่าคนอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาอิสลามแล้วปัญหามาจากอะไรปัญหาผมคิดว่ามาจากหลายประการด้วยกันแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือมุสลิมเวลาสื่อสารเนี่ยเราใช้ภาษาเราพูดภาษาไทยอะไรแต่เราใช้สับแสงที่เพื่อนร่วมสังคมไม่เข้าใจเป็นต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยภาษาไทยเขามีภาษาในวงธุรกิจใครทำธุรกิจใครทำเรื่องเทคโนโลยีใครทำเรื่องต่างๆแล้วภาษาของเด็กวัยรุ่นกับภาษาของคนทั่วไปก็ไม่เหมือนกันถูกไหมวัยรุ่นเขาก็มีภาษาของเขาถ้าเราอยากจะไปอยู่ในกลุ่มไลน์เด็กวัยรุ่นเราก็ต้องคุยภาษานั้นเป็นสับแสงเป็นจะมาบอกว่าไปได้ไหมตามเวลานี้ตกลงไปได้นะตกลงพี่สะดวกนี่วัยรุ่นไม่พูดหรอกเขาโอเคเห็นไหมอะเคเห็นไหมโอเคอันนี้มันต้องโอมั่งเคมั่งอะเคมั่งถ้าไปเขียนตกลงไปได้สะดวกอัลฮัมดุลิลลาห์โหนี่ป้ามาจากไหนก็รู้เข้ามาแจมใช่ไหมลุงจากไหนก็รู้เข้ามาแอบเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีกลุ่มภาษาในแวดวงที่จะเวลาคนก็จะเข้าใจอิสลามเขามองเป็นธรรมะก่อนแต่เวลาเราคุยเนี่ยเราพูดอิสลามเกี่ยวกับอิสลามเป็นเนื้อหาภาษาของเราเป็นภาษาด้านรัฐศาสตร์บ้างเป็นนิติศาสตร์บ้างเป็นอะไรบ้างนี่เป็นต้นเป็นวิชาชีพบ้างทำให้คนคิดว่าเสน่ห์ของอิสลามก็หมดไปแล้วก็เพื่อนร่วมสังคมที่เป็นชาวพุทธจำนวนมากก็ถึงคิดว่าอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่เหมือนพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องธรรมะเรื่องจิตใจอันเป็นกุศลเรื่องใจบุญสุนทานเป็นต้นเข้าใจไหมก็จะเริ่มยังไงดี ธรรมะที่โลกรอคอยแต่เวลามุสลิมพูดคำว่าธรรมะเนี่ยมุสลิมก็ไม่ใช่ไงกลัวจะบาปกลัวจะตกอะกีดัตกลัวจะเป็นธรรมะต้องเกิดขึ้นมาใต้ต้นไม้นี่เป็นต้นไม่ใช่เราไปเรียกเราก็ไปแปลให้มันยากขึ้นเป็นสัจธรรมนี่เป็นต้นนะสัจธรรมเวลาพูดถึงชัยฏอนก็ต้องเรียกว่ามารร้ายเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยมาจากภาษาอินเดียเนี่ยมาราหรือว่ามารเนี่ยร้ายอยู่แล้วครับมารดีไม่มีนะมารละหมาดหรือว่ามารอัสตัฆฟิรุลลอฮ์มารเตาบัตไม่มีมารชัยฏอนไม่เตาบัตนะเวลาพูดถึงมารเนี่ยคนพุทธก็ไม่มีมารร้ายนะเพราะฉะนั้นมารผจญไม่มีว่ามารร้ายผจญถูกไหมเราก็ไปเพิ่มมันน่ากลัวยิ่งขึ้นนะแต่ไม่ค่อยกลัวแต่ว่าเพิ่มความน่ากลัวเป็นมารร้ายอย่างต้นแล้วก็การกระทำสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นผลกรรมเป็นการกระทำกรรมเห็นไหมแล้วในทางภาษากฎหมายเหมือนกันกี่กรรมกี่วาระเราก็ไปกลัวตกมุรตัดกลัวเสียอะกีดัตเสียความเชื่อเสียหลักการศรัทธาว่าทำกรรมเนี่ยก็คือต้องเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเพียงโปรเซสที่ให้มนุษย์นะมาชดใช้ผลของอามัลผลของกรรมที่กระทำไปของเขาไม่มีวันฟื้นคืนชีพก็จะเป็นโปรเซสที่เป็นสัมสารวัฏฏะคือวนเวียนมาเคย โกงเขาใช่ไหม50 บาทตายไปแล้วนี่คือเกิดเจ้ากรรมนายเวรคำว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คือ เหมือนเราอะก็คือฮักกุลอาดัมเนี่ยนะก็คือสิทธิของลูกหลานอาดัมสิทธิของพวกมนุษย์นี่แหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้าของอามันที่นายกรนายขอทำไว้กับเขาด้วยเหตุนี้คนจึงต้องเวียนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเจอคนที่เราดึงเอาชิงเอาฮักกุลอาดัมชิงเอาสิทธิ์ของเขามาเพราะฉะนั้นมันอามิลาซอลิฮันผู้ใดประกอบกรรมดีผู้นั้นได้รับกรรมดีนั้นสนองเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นเป็นสัจธรรมเดียวกันเป็นธรรมะเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ขอเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ว่าธรรมะที่โลกรอคอยก็คือมุสลิมเรียกว่าสัจธรรมทางนำนี่คนสังคมไทยก็ไม่รู้เรื่องทางนำคืออะไรแต่เราพูดทางนำไงแล้วก็เวลาอัสซิรอตอัลมุสตะกีมแล้วก็คือเราก็แปลต้องแปลยาวเชียวแต่ว่าคนสังคมพุทธเขาเรียกว่าอัสซิรอตก็คือทางภาษาพุทธเขาเรียกว่ามัก8นี่เป็นต้นมีทาง8ทางมักผลก็คือทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ผลงอกเงยขึ้นมาเป็นมักเป็นผลจริงมันไม่ได้เสียอากิดะห์อะไรอ่ะเพราะเวลาเราสอนศาสนาอิสลามเราไม่พูดคำศัพท์เหล่านี้เลยเนี่ยก็เหมือนเราเป็นนายช่างอ่ะเป็นช่างจะช่างในอะไรสมมติช่างคอมพิวเตอร์ช่างมือถือช่างเอาช่างคอมพิวเตอร์ดีกว่าถูกไหมเราไม่พูดคำว่าซอฟต์แวร์เขาใช้ซอฟต์แวร์กันหมดอีซอฟต์แวร์ตัวใหม่แต่เราไปนู่นไปเปิดเอาราชบัณฑิตยสถานซอฟแปลว่านิ่มนวลใช่ไหมละมุนพันแวร์ก็คือพันผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราเวลาเราพูดกับลูกค้าแล้วก็เราบอกลูกค้าบอกนะโอ้พี่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะเรามีซอฟต์แวร์ตัวใหม่เอาไหมไม่พี่เราต้องเอาละมุนพันตัวใหม่ช่างแบบนี้ไม่เวิร์กไงถูกป่ะช่างมัวแต่คำนึงเรื่องภาษาอย่างเงี้ยไม่ก็ต้องรู้ว่าภาษาอะไรทีนี้จะสอนศาสนาอิสลามจะคุยศาสนาอิสลามให้คนไทยรู้จักสังคมไทยรู้จักแต่เราไม่พูดในสิ่งที่เขาพูดก็เหมือนกับเนี่ยแหละซอฟต์แวร์เราไม่เรียกเราเป็นละมุนพันนะโอเคคอมพิวเตอร์เรียกอะไรนะคอมพิวเตอร์ฮะอะไรคณิตกรคอมพิวต์มันเป็นคณิตศาสตร์เครื่องคำนวณคณิตกรเห็นไหมนู่นวางอยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์ไม่นู่นวางข้างคณิตกรครูใครคุณกรอะไรก็ไม่รู้โอเคอ่ะกลับมาสู่เนื้อเรื่องของเราเพราะฉะนั้นธรรมะที่โลกรอคอยเริ่มต้นนะในเวลาที่เรามีอยู่ตรงนี้ก็คือ ผมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่ประมวลมาจากเราต้องคุยถึงออริจินก่อนเวลาทุกวันนี้เวลาเราไปพูดปัญหาศาสนาปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราไปพูดเอาเราข้ามบันได1 2 3 4 5ไปเราไปพูด6 7 8 9แล้วก็ไปจมดิ่งวิเคราะห์กัน6 7 8 9เราต้องเริ่มตั้งแต่1ก่อนออริจินที่มาของโลกใบนี้ก่อนที่จะมี ศาสนานู้นศาสนานี้มีขัดแย้งกันเรื่องประเพณีขัดแย้งกันเรื่องของธรรมเนียมขัดแย้งเรื่องของการเมืองในทั้งหมดเนี่ยต้องไปดูที่ว่าก่อนจะมีสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยศาสนาพุทธเขาเรียกว่ามันเป็นสุญญตาสุญญากาศเนี่ยสุญญะมันศูนย์อยู่มันมีอะไรเลยไงเข้าใจไหมผมเล่านิดนึงว่าก่อนที่จะไปคุยทั้งหมดก็คือ หลังจากผมจบจากอินเดียมาเนี่ยผมก็เรียนศาสนาละสามัญเนี่ยก็คิดอย่างเดียวว่าในบรรดาศาสนาที่เหมือนอิสลามที่สุดเนี่ยคือยิวและคริสต์ศาสนายูดาและคริสตศาสนา แต่ว่าเวลาพอมาสอนหนังสืออยู่สักพักหนึ่งเนี่ยก็วันหนึ่งก็ไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ก็สอน2-3 แห่งนะแต่มีอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยผมได้ประสบการณ์อะไรอย่างหนึ่งผมก็ไปสอน15เทอมหนึ่งเต็มๆ15 สัปดาห์ซิมัสเตอร์เต็มๆว่าเรียกว่าเวลาสอนสื่อพระเรียกว่าถวายความรู้นี่ไปถวายความรู้มา13 สัปดาห์แล้วจาก15 สัปดาห์ก็จบเทอมผมก็บอกนี่ผมถวายความรู้มาจะ ปิดจะจบเทอมอยู่แล้วไหนท่านลองวิจารณ์ลองพูดบ้างซิว่าเป็นไงมั่งเรียนอิสลามนี่เป็นไงที่ผมถวายความรู้มันเป็นไงมั่งพระท่านก็เงียบสักพักหนึ่งแล้วมีบางรูปเขาก็บอกว่าโยมอาจารย์ต้องเป็นโยมอาจารย์นะ โยมอาจารย์ครับครับตั้งแต่เรียนกับอาจารย์มาเนี่ยอาตมาเลยได้ความรู้ครับว่าไงอ่ะรู้ว่าอิสลามกับพุทธเนี่ยนะมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันผมก็แกจะเอาคะแนนป่ะสงสัยจะเอาเอนะสงสัยจะพูดยอเอาใจเราหรือเปล่าเหมือนเหรอครับเพราะในใจเราเนี่ยมีศาสนายูดาห์กับศาสนาคริสต์นั่นแหละที่เหมือนอาจจะมีโซโลแอสเตอร์นะเหมือนพุทธจะเหมือนยังไงอ่ะพอจินตนาการนึกแห่เทียนพรรษาบวชนาครำวงแห่กันเข้าไปบวชใช่ไหมแล้วงานศพมันอะไรเหมือนอิสลามเหมือนยังไงครับผมก็ต้องจะเอาคะแนนเกรดเอบอกท่านนี้ไหนเหมือนยังไงไหนท่านลง1 2 3ให้ฟังซิเหมือนยังไงท่านก็บอกนี่อ่ะนี่โยมอาจารย์1 2 3 4พอผมฟังอ่ะโอ้เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เหมือนนะตอนนี้ผมก็ได้รับความรู้มาใหม่นี่คือความรู้นะเพื่อเวลาผมไปสอนน่ะคือถ้าเราจงใจจะไปโน้มเอียงน่ะเราจะเตรียมไปก่อนใช่ไหมแต่นี่เราพูดไปเรื่อยๆไงแต่สุญญตาไม่มีอะไรเลยจักรวาลนี่มันเลยแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆนะแต่ที่เราเล่าไปเนี่ยท่านมีความรู้ไงท่านก็อันนี้มันมีอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ในอัลกุรอานจึงได้กล่าวไว้ไงอัลตลาจึงได้ตรัสไว้ว่าเมื่อบรรดาผู้นักบวชในศาสนาต่างๆผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของอัลกุรอานได้ฟังสาระธรรมะแก่นธรรมะที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วเขาจะรู้จักทันทีว่านี่แหละคือธรรมะนี่แหละคือธรรมะที่แท้นี่คือธรรมะที่เราทั้งหลายแสวงหานี่แหละธรรมะที่ใช่ประหนึ่งเขารู้จักลูกของเขาเองนะคนที่มีลูกก็จะรู้มีลูก3 คน 4 คนเนี่ยพอคนนี้อยู่ใช่ไหมไปหยิบนั่นมาหน่อยสิจากแค่นี้ไปออกไปข้างนอกเนี่ยแต่เขาจะวนนู่นวนนี่ใช่ไหมรู้จักลูกตัวเองแล้วลูกแต่ละคนก็จะนิสัยไม่เหมือนกันเขารู้จักเพราะฉะนั้นผมก็เลยนึกว่านี่ไงอย่างที่พระคัมภีร์กุรอานบอกเลยว่าเมื่อพวกเขาได้สดับตับฟังสาระที่มีอยู่ในอัลกุรอานแล้วทำให้เขาจะตระหนักทันทีว่าสิ่งที่กุรอานพูดเนี่ยคือธรรมะที่เราทั้งหลายครอบครองอยู่ธรรมะเป็นธรรมะที่เป็นตัวแก่นแท้ของเราทั้งหลาย จากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยเอาประเด็นที่เปิดโลกทัศน์ผมเองเนี่ยจึงได้นำเอามาประมวลใหม่ แล้วเวลาไปสอนในที่ต่างๆก็สอนตามนี้เราตามนี้ก็เริ่มตามนี้นะครับว่า ในแรกเริ่มเนี่ยไม่มีอะไรเลยในจักรวาล นี้มันจะเป็นจักรวาลหรือมันจะใหญ่กว่าจักรวาล นี้ก็แล้วแต่ปัญหาในทางปรัชญาเนี่ย วิชาปรัชญาคืออะไรวิชาปรัชญาเนี่ยคนไทยก็ไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยเข้าใจคนไทยมักจะคิดเด็กไทยปริญญาตรีมักจะคิดว่าปรัชญานี่คือวิชาเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมนะไม่ใช่ ปรัชญาเนี่ยก็แล้วก็เวลาภาษาไทยก็คือเวลาแปลภาษานี่ก็ทำให้คนไม่เข้าใจยิ่งแปลยิ่งยากเป็นต้นปรัชญา ภาษาอินเดียเนี่ยแปล philosophy หรือ philosophia เนี่ยได้ชัดที่สุดเขาเหมือนกัน philosophia นี่ก็คือการที่บุคคลรักที่จะใช้ปัญญาทุ่มเทคิดวิเคราะห์เข้าใจคำตอบที่แท้จริงของเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นปรัชญาการให้บริการไงโรงเรียนต่างๆจะมีปรัชญาไม่เหมือนกันเห็นไหมปรัชญาความรักปรัชญากฎหมายปรัชญาการเมืองเช่นใดควรจะเหมาะสมนี่เป็นการทุ่มเทใช้ความคิดปรัชญากฎหมายตอนนี้คนเราก็ไปคิดว่าควรที่จะมีการลงโทษประหารชีวิตต่อไปอีกไหมนี่ไงมันไม่มีคำตอบแต่ว่าต้องทุ่มคิดคือปรัชญาแต่อินเดียใช้คำว่าดรัสนาก็คือทัศนะเรามีทัศนะต่อการปกครองเรามีทัศนะต่อการลงโทษผู้กระทำความผิดนี่คือทัศนะวิชาปรัชญา วันนี้ทางปรัชญาเนี่ยเวลาสมัยก่อนผมสอนเนี่ยผมจะถามเด็กว่าเนี่ยจักรวาลของเราเนี่ยมีพรมแดนไหม เพราะในวิชาปรัชญาเนี่ยคำตอบสามารถเป็นอะไรก็ได้ไม่มีผิดและถูกมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าไม่มีการพิสูจน์ปรัชญาไม่ใช่ปรัชญาเป็นต้นกำเนิดวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ต้องจับต้องได้และพิสูจน์ได้แต่ปรัชญาเป็นการทุ่มเทโวหารโต้เถียงกันแล้วก็ใช้แนวคิดถ้าฉันคิดของฉันอย่างนี้ฉันก็จะทุ่มเทโวหารเพื่อจะพรรณนาว่ามันถูก ตกลงจักรวาลมีพรมแดนไหมนักศึกษาบางคนก็มีอันนี้ก็ไม่มีมีเพราะอะไรเพราะงี้มีเสียอาจารย์เพราะมันกว้างเป็นยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดจบจุดยุติโอเคแล้วคุณนะไม่มีโอ้จักรวาลมันกว้างมากมันถ้ามีพรมแดนไม่ได้หรอกมันก็มีไปเรื่อยๆแหละในที่สุดทั้งสองฝ่ายมีปัญหาหมดฝ่ายที่ว่าจักรวาลมีพรมแดนเนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรก็ถ้าเราไปถึงพรมแดนจักรวาลจะใช้เวลา300ล้านปีแสงอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปถึงได้มันไปไม่ถึงหรอกแต่จินตนาการปัญญาไปถึงเนี่ยถ้าเราไปถึงปั๊บเนี่ยไปถึงที่พรมแดนแล้วคุณก้าวข้ามไป1ก้าวอะตรงนั้นคืออะไรแล้วถ้าก้าวข้ามไปอีกมันก็จะก้าวไปเรื่อยๆไปถึงจุดจบที่ไหนอะแล้วถ้าจักรวาลไม่มีพรมแดนมันถามว่ามันมีไหมสเปซพื้นที่อะไรที่มันกว้างจนไม่รู้จบมันไปถึงอะไรอะนี่ไงวัลลอฮุมุฮีตุมบิลกาฟิรินอัลกุรอานจะได้บอกนะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงล้อมบรรดาผู้ปฏิเสธที่จะศรัทธาในธรรมะนี้ไว้เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจักรวาลที่มีพรมแดนไม่มีพรมแดนจะอยู่ในวงในการล้อมของอัลลอฮ์ตะอาลาไว้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะฉะนั้นยิ่งถึงจะเป็นพราหมณ์เป็นพุทธเป็นเชนเป็นซิกเป็นอะไรก็ตามจะมีศาสนาอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องพิสูจน์ทันทีว่าจักรวาลแค่เรื่องจักรวาลเรื่องเดียวกับบรรยายประเด็นของเราเพราะฉะนั้นแต่เดิมไม่มีอะไรเลยแต่ในความไม่มีอะไรเลยนั้นอัลลอฮ์ทรงมีมาแต่เดิมไม่ต้องพิสูจน์ประเด็นของการเข้าถึงธรรมะไม่ใช่ประเด็นของการนั่งพิสูจน์การพิสูจน์คือการพิสูจน์ตัวเนื้อหาของธรรมะถ้าธรรมะนี้ดีถ้าธรรมะนี้เป็นสากลถ้าธรรมะนี้เป็นสัจจะถ้าธรรมะนี้สามารถที่จะครอบคลุมบริบททั้งหมดสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันและกันสามารถทั้งหมดจะย้อนกลับไปยังผู้ประทานธรรมะนี้ว่าประเสริฐและเลอเลิศถ้าธรรมะนี้ไม่มีข้อติติงจะย้อนกลับไปยังผู้ประทานธรรมะนี้ว่าเพอร์เฟกต์ใช่ไม่ต้องย้อนมาทีหลัง เพราะฉะนั้นในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรมาก่อนแต่อัลลอฮ์ทรงมีมาแต่เดิมจากนั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสิ่งที่เพอร์เฟกต์สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดสิ่งที่สมบูรณ์โดยสรีระร่างกายผมมองไปแล้วสง่างามเคยเห็นไหมราชวงศ์อังกฤษเวลาเสด็จออกพระแกลที่ระเบียงบัลโคนี่แต่ละคนมาในเครื่องยศราชวงศ์อังกฤษนะสมเด็จพระราชินีอังกฤษมงกุฎเพชรแต่ละเม็ดเท่ากับลูกฝรั่งถูกไหมใส่สร้อยอะไรต่างๆก็เหรียญต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายราชวงศ์เต็มไปหมดออกมาอย่างสง่างามนี่คือความฟีอัสนิตักวีมเราได้สร้างเขาทั้งหลายในรูปทรงในสตรัคเจอร์ที่ดีที่สุดแล้วคนอย่างเดียวกันแหละที่เหมือนกันแหละนอนกลิ้งเกลือกอยู่ใต้สะพานลอยเนื้อตัวเป็นแผลเต็มไปหมดเป็นโรคผิวหนังสกปรกอะไรต่างๆต้องคลานไปตามถนนสรีระร่างกายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะทรงสร้างสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดและสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนี้จะเป็นสักขีพยานถึงความบริบูรณ์ของพระองค์นี่ก่อนเพราะฉะนั้นสรีระของสิ่งนี้ต้องสมบูรณ์ไปดูนะหนังสตาร์วอร์ไม่ได้แนะนำให้กลับไปดูนะแต่หมายความว่าเดาเอาจินตนาการตอนนี้ไม่ต้องดูก็ได้ผมจะเปิดหาวิเคราะห์การเมืองก็กกต.นับเสร็จยังเนี่ยกดไปกดมาเจอแต่ Game of Thrones โอ้โหวนไปก็วนมาทุกวันเลยก็ต้องแวะดูนิดนึง ก่อนจะย้ายไปเนี่ยนะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นสตาร์วอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่เอพิโซดหนึ่งเนี่ยมีรัฐสภาแห่งจักรวาลโดยรัฐสภาแห่งจักรวาลเนี่ยสรรพสิ่งมรรคโลกคือสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลมานั่งประชุมกันหมดเลยมีงวงมีงามีเขามีแขนมีต่างๆไม่มีใครหล่อแล้วก็สวยอย่างกับมนุษย์สักคนเข้าใจยังทั้งที่ฮอลลีวูดเนี่ยนั่งทุ่มเทจินตนาการที่จะตัวสารพัดตัวเพราะฉะนั้นมนุษย์สมบูรณ์ที่สุดเอาล่ะเพราะฉะนั้นในสรีระสมบูรณ์ที่สุดปัญญาสมบูรณ์ในโลกนี้คนที่มีปัญญาเห็นไหมคือคนไม่มีก็มีอ่ะคนไร้ปัญญาแต่คนที่มีปัญญาสูงสุดคนที่มีมารยาทสูงสุดคนที่ต้องการความสะอาดที่สุดคนที่มีระเบียบที่สุดไปดูญี่ปุ่นทำงานคนขับรถให้บริษัทฝรั่ง6 โมงครึ่งต้องถึง6 โมงครึ่งถึงใช่ได้แต่ญี่ปุ่นนุ่นไม่ใช่6 โมงครึ่งตี 5:55มันจะมีความเนียบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความบรรลุสารพัดทั้งหมดเนี่ยนะและก็การปฏิบัติธรรมความใจบุญความใจอ่อนความบริบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในผลงานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยแต่กว่าจะถึงมนุษย์พระองค์จึงทรงสร้างโลกและจักรวาลนี้ใน6 วันเพื่อให้มีตัวอื่นๆก่อนไงตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวตัวอื่นเขาก่อนไปถึงมนุษย์และทราบไหมว่าในมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งจุดบริบูรณ์จุดบริบูรณ์ของผลงานในจุดบริบูรณ์ผลงานนี้หากวันนี้มีคน 6-7 พันล้านกว่าจะสิ้นโลกมี10,000 ล้านพอดีมันจะไม่ถึงหรอกใน10,000 ล้านคนกลมๆเนี่ยใครบริบูรณ์ที่สุดใครสมบูรณ์ที่สุดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาแซ่ซ้องสดุดีศอลาวาตท่านนบีเคยได้ยินไหมไม่ดูใช่ไหมไปเปิดดูคลิปที่เขาแซ่ซ้องสดุดีท่านนบีเสียงจึงได้กังวานเสียงจึงได้ความไพเราะมันหลั่งไหลมาจากหัวใจเพราะว่านี่คือความตระหนักแล้วก็บรรดากวีที่พรรณนาคุณสมบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนี่คือจุดในบรรดาความบริบูรณ์ในบรรดาสิ่งสร้างสปีชีส์ที่บริบูรณ์นี้เพอร์เฟกต์นี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจุดบริบูรณ์สุดใช่ดังนั้นพระองค์ทรงพระประสงค์นี้แต่ในจุดบริบูรณ์นี้ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สรีระไม่ใช่มารยาทไม่ใช่นู้นไม่ใช่นี้ผลกรรมของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ที่สมบูรณ์โดยหน้าตาที่สวยงามโดยไหวพริบโดยความชันฉลาดโดยเสน่ห์สารพัดตั้งแต่เสน่ห์ปลายจวักฝีมือทำอาหารไปจนเสน่ห์แม้ทั้งแค่ยิ้มแค่ผินหน้าแค่นู้นแค่นี้มันมีเสน่ห์ได้หมดอะแต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสิ่งที่จะเป็นผลงานยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์นี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างเขาประเสริฐเลอเลิศคือผลกรรมอามัลใช่เพราะฉะนั้นการที่มนุษย์จะทำผลกรรมขึ้นมาได้เนี่ยจึงต้องผ่านวิบากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยจึงพูดบางคนยังพูดว่าอ่ะถ้าอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์มีจริงแล้วปล่อยให้นู่นน่ะคนที่ละหมาดนั่นน่ะบ้านแตกสลายขาดในซีเรียน่ะอัลลอฮ์ต้องช่วยสิแล้วทำไมเราประเทศมุสลิมมาโลกอาหรับรบกันจะแยกหมดถ้าอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์ต้องช่วยให้สงบแล้วทำไมถ้าอัลลอฮ์มีจริงนะมัสยิดอักซอเป็นของอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ประทานบารกัตไว้อัลลอฮ์ต้องคุ้มครองสิให้ยิวยึดไปทำไมอ่ะตรรกะเหล่านี้เป็นตรรกะของคนที่ยังไม่ได้เข้าใจโปรเซสตรงนี้และเป็นตรรกะของคนที่แสวงหาเครื่องรางของขลังสะสมเครื่องรางของขลังเพื่อการแคล้วคลาดถ้ามีตะกุดอันนี้ถูกไหมแล้วจะแคล้วคลาดถ้ามีตุ๊กตานี้ตั้งไว้ถูกไหมตุ๊กตาผมทองแล้วก็เอายาคูนให้กินพอเวลาว่างยังไม่มีใครมาซื้อลูกชิ้นปิ้งเราก็ไปนั่งหวีผมให้เอาลูกเดี๋ยวแม่หวีผมให้หน่อยนะเอาโอ้ร้อนใช่ไหมโอ้ร้อนโอ้วันนี้ต้อง39 องศาเอาพัดลมเป่าให้ลูกหน่อย แล้วก็เวลาขายดีเป็นยังไงนี่แหละตั้งแต่เลี้ยงลูกนี่มาเนี่ยคือมันเวลามีเหล็กไหลประมาณนี้นะก็เหล็กไหลจะส่งพลังไปทั่วก็คือเวลาใครยิงใครอะไรมาเนี่ยมันจะกระเด็นไปหมดนี่คือการสั่งสมวัตถุมงคลเพื่อแคล้วคลาดคอนเซปต์เนี้ยเขาเอาไปใช้กับอัลลอฮ์ว่าอ้าวถ้าบูชาอัลลอฮ์ก็ต้องแคล้วคลาดสิเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่คือวิธีการตอบกันว่าอ้าวถ้าบูชาอัลลอฮ์ก็ต้องแคล้วคลาดอัลลอฮ์นี่บูชาละหมาดจนนอนตั้ง5เวลาเหนื่อยไหมเหนื่อยละหมาดเดี๋ยวก็จะคุยอัลละหมาดอีกแล้วบังมาตามไปละหมาดใช่ไหมอ๋อละหมาดยังไม่พอให้สลามเสร็จแล้วก็จบสักทีเอ้าสุนนัตอีกมีต่ออีก2 รอกอัดนะครับเอาต่ออีกเหรอพอเข้าสู่เราเดี๋ยวจะเพิ่งนั่งครับละหมาดโอ้โหละหมาดแล้วละหมาดอีกบ้านแตกสลายขาดละหมาดแล้วละหมาดอีกถูกไหมสู้รบกันอยู่นั่นเองไม่ใช่การนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เพื่อการแคล้วคลาดแต่โลกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ผลกรรมในทุกๆสิ่งที่เผชิญน่ะคุณต้องผลิตผลกรรมที่อยู่ในดุลยภาพเพราะฉะนั้นต้องจนเพราะฉะนั้นต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องมั่งมีการมั่งมีและร่ำรวยเป็นการทดสอบโดยเหตุนี้คอนเซปต์นี้มันจะเป็นคอนเซปต์จะไปเข้าใจคอนเซปต์เรื่องเกิดมาคนในบางสำนักธรรมะจึงได้บอกว่าถ้าเกิดมาร่ำรวยโอ้โหชาติที่แล้วทำบุญไว้มหาศาลถ้าเสียงไพเราะเสียงเพราะเป็นนักร้องเกาหลีไม่รู้เพราะป่ะไม่รู้นะแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยทำบุญหล่อระฆังเงินระฆังทองเสียงเพราะใช่ไหมถ้ามีผิวพรรณงดงามปีที่แล้วนี่ปูพื้นวัดด้วยปูพื้นธรรมศาลาด้วยหินอ่อนปีนี้ดูสิผิวพรรณโอ้โหอันนี้ก็คือคิดว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแต่ในอิสลามเนี่ยคือไม่มีชาติที่แล้วไม่ต้องมีอะไรหรอกมาก่อนแต่พอเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงยื่นให้รวยให้จนให้สวยงามให้ผุดพองให้ผิวตกกระทั้งตัวให้นู่นให้นี่เพื่อทดสอบพลกรรมนี่คือคอนเซ็ปต์กันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะแต่ว่าอัลลอฮ์มีมันแต่เดิมและอัลลอฮ์ทรงพระประสงค์ที่จะสร้างสิ่งอันบริบูรณ์เพราะสิ่งอันบริบูรณ์นี้จะพิสูจน์แล้วน่าพิสูจน์ไหมน่าพิสูจน์ไหมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยเขาจะพิสูจน์ได้เห็นว่าในความร้อนความหนาวความเย็นความจนความได้เปรียบความเสียเปรียบความสารพัดเขาไม่ไขว่อะไรนะไขว่เขวนี่เป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดดังนั้นอัลลอฮ์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายใน6วันฟะอักมัลมัคลูกอตมินอาดัมยันตะฮีกัมอัลกามานอิลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปสมบูรณ์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งมาใน6วันเนี่ยก่อนจะมีมนุษย์คืออะไรมนุษย์มาหลังสุดต้องเข้าใจโปรเซส1 2 3สเต็ปมนุษย์มาหลังสุดมีอย่างอื่นมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยถามว่านี่ผมไม่ทราบใครตั้งคำถามนะแต่ว่าผมไปแวบไปอ่านก็ดูว่าอ้าวถ้ามนุษย์คนแรกชื่ออาดัมขอถามมุสลิมหน่อยคนที่ละหมาดเยอะๆนะแล้วไดโนเสาร์ตัวแรกชื่ออะไรทำไมไม่มีชื่อล่ะเพราะมันอาดัมนะมีความสำคัญเราจะต้องสื่อเชื้อสายอาดัมแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไดโนเสาร์ไงเพราะนั้นไม่ต้องมารู้เรื่องไดโนเสาร์เราแต่ว่าพระองค์ทรงสร้างใน6วันเนี่ยมีแหละมีสารพัดสรรพสิ่งแล้วก็ไดโนเสาร์เนี่ยมีหลักฐานนะเพราะว่าเวลาที่ชาวอาหรับเนี่ยเขาก็ทำอาหารเลี้ยงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้โหแพะแกะอะไรปิ้งย่างควายไม่มีแพะแกะอูดอะไรต่างๆปิ้งย่างแต่คนนึงอ่ะมาจากเผ่านึงบอกไม่ที่เผ่าฉันเนี่ยอร่อยที่สุดคือต้องย่างตัวตะกรวดนี้กิ้งก่าทะเลทรายนี้ก็ปิ้งย่างมาเสร็จเรียบร้อยโอ้โหใส่กะละมังตับซีอะไรมาให้เลยท่านนบีบอกเดี๋ยวคือพวกเธอกินไปเถอะแต่ฉันไม่กินหรอกฉันขอแค่อูดแต่ก็พอนะอูดนี่ก็แย่แล้วนะอูดนี่ก็เหมือนไดโนเสาร์เลยฉันขอแค่อูดพออันเนี้ยเธอกินไปเถอะมันไม่ห้ามหรอกกินได้ทำไมถ้าไม่กินล่ะมันสอบก็ถามแต่มันไม่กินเพราะอะไรอ่ะ ดูหูนี่น้ำลายสอกันหมดแล้วทำไมถ้าไม่กินน่ะมันจะไม่กินหรอกเพราะฉันคิดว่ามันเป็นสัตว์ของโลกโบราณเห็นไหมสัตว์ไม่ใช่ยุคของเรายุคนั้นมันจบไปหมดแล้วแต่มันตกหล่นอยู่ไงมันจะอุกกาบาตถล่มลงมาแล้วก็ตามแต่เขารอดอยู่ก็เข้าใจเป็นไปได้เห็นไหม เพราะฉะนั้นก็มีหลักฐานเพราะฉะนั้นพอมีทั้งหมดเสร็จแล้วในสิ่งที่จะสำคัญที่จะมาเกี่ยวโปรเซสกับการพิสูจน์ผลกรรมเนี่ยว่ามนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยเลอเลิศที่สุดไม่ใช่เลอเลิศที่สุดที่หน้าตานะหรือความฉลาดหรือไหวพริบหรือสรีระมนุษย์สามารถที่จะอะไรนะกายกรรมจนกระทั่งลิงอายอ่ะลิงต้องปิดหน้าอายเพราะว่าลิงนั้นไม่มีดนตรีอันนี้มีดนตรีประกอบด้วยและยังมีศิลปะสีสันเข้าใจปะพระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์ขึ้นมาไม่ผิดศาสนาเราแปลได้คนเขาจะรู้เรื่องมาลาอิกะขึ้นมาโดยพระองค์ทรงนำเอาแสงสว่างของพระองค์เนี่ยขึ้นมาสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตนี้เพราะฉะนั้นในภาษาพุทธเขาว่าไงมาลาอิกะเนี่ยสร้างมาจากแสงไม่เป็นวัตถุธาตุภาษาพุทธเขาเรียกว่ากายละเอียดไม่ใช่กายหยาบเข้าใจไหมเป็นกายละเอียดเสร็จแล้ว พระองค์ทรงให้มีปัญญามีสารพัดมีพลังมีอะไรต่างๆแต่ได้รับพรพิเศษไม่ต้องกินและดื่มแล้วไม่มีเพศมาลายกามีหน้าที่อะไรมาลายกามีจำนวนมหาศาลแม้ทั้งมาลายกาเนี่ยจำนวนมากมายขนาดไหนแค่ที่ไบตุลลอฮ์ที่เมืองมักกะเนี่ยมาลายกาหายเข้าไปในไบตุลลอฮ์วันหนึ่งนะเป็นหมื่นๆจำนวนไม่ออกมาอีกแต่ยังมีมาลายกาอยู่มากมายเต็มฟากฟ้าจักรวาลแต่มาลายกาที่สำคัญมีดังนี้คือหนึ่งมาลายกาจำนวนหนึ่งมีหน้าที่ไปนำเอาวิญญาณมาใส่ในคันมารดาส่วนการเล่าเรื่องวิญญาณเป็นยังไงเนี่ยมุสลิมก็จะแตกต่างกันในระหว่างซาลาฟีกับอาชัยรอแต่เราฟังไว้เป็นความรู้ที่นี่ไม่ใช่ที่จะพิสูจน์อย่าไปเสียเวลาพิสูจน์เรื่องแบบนี้เพราะที่สังคมมุสลิมแตกแยกเนี่ยมานั่งทะเลาะกันอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์หรือมันอยู่ทั่วโลกคุณเถียงไม่ทำไมถูกไหมคุณจะเถียงไม่ทำไมนั่นเป็นต้นเอาละ เพราะฉะนั้นในคอนเซปต์หนึ่งก็คือถ้าหากว่ามีมนุษย์อยู่ตอนนี้ 7,000 ล้านคนอัลลอฮ์ทรงสร้างวิญญาณทั้งหมด 7,000 ล้านดวงไว้พร้อมกันในโลกวิญญาณส่วนในสังสารฟีนี่คือพอใครจะเกิดก็สร้างแล้วก็ไปเกิดสร้างแล้วมาลายก้าไปใส่คันมันดาไม่เป็นไรมันเลือกไม่ซีเรียสอะไรแต่ฟังเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจก็คือพอสร้างไว้ทั้งหมดแล้วจากนั้นตกลงทุกคนเนี่ยทุกวิญญาณเกิดมาพร้อมกันแต่วิญญาณเนี่ยคือทำไมทุกวันนี้นะเคยผ่านโรงเรียนใช่ไหมพออยู่ในโรงเรียนเนี่ยถ้าเพื่อนหน้าตาไม่ดีอ่ะเพื่อนคนอื่นก็จะใช่ไหมผิวสีกายผิวอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าเพื่อนดูช้าเป็นนิดนึงกว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อนจะล้อเลียนก็ได้ปะขณะเดียวกันในสังคมเนี่ยถ้าหากว่ามีคนกระซิบบอกนี่คุณคนนั้นนะคุณนายคนนั้นนะมีที่อยู่ที่สาทรตอนนี้รู้สึกจะ1 ไร่กับ3 งานมั้งโอ้โหเหรอนี่ข้างๆฐานรถไฟฟ้าเลยมันต้นคงจะตื่นเต้นไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอวิญญาณทั้งเป็นพันล้านดวงเนี่ยไม่มีสมบัติเลยแล้ววิญญาณจะไม่ตื่นเต้นดูถูกกันไม่มีผิวพรรณไม่ใช่ผิววิญญาณนี่เป็นแบบคาเมรูนอันนี้เป็นผิวแบบสวีเดนไม่มีเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะให้ดูหมิ่นดูถูกไม่มีสมบัติไม่มีใครฉลาดไม่มีใครมันวิญญาณจึงรักใคร่กันแต่หายนะมันเริ่มตอนไหนหายนะเริ่มตอนทูตสวรรค์หรือมาลาอิกะห์ไปได้รับบัญชาให้ไปเอาวิญญาณนั้นมาใส่คันมารดาเพราะทันทีที่ไปเอาวิญญาณนั้นมาใส่ในคันมารดาที่อยู่ในแถวถนนสุขุมวิทซอยต้นๆถูกไหมมีเนื้อที่3 งานโอ้โหมีคฤหาสน์3 หลังตึกใหญ่ตึกเล็กแบบละครกันตนาน่ะมีคุณหญิงใหญ่คุณหญิงย่าคุณหญิงป้าอยู่ตึกนู้นตึกนี้นะแล้วก็เวลาในครัวก็ไงคนรับใช้ก็จะมั่วสุมนินทานายกันใช่ไหมมีคนขับรถคอยยืนแจมคนรถน้ำต้นไม้คอยยืมด้วยใช่ฉันก็เห็นเหมือนกันโอ้โหอะไรแบบเนี้ย ถ้าเอาวิญญาณไปใส่ในคันมารดาของคุณหนูไฮโซหลานคุณหญิงป้าอะไรเนี่ยนะนี่หายนะเลยหายนะว่าวิญญาณนี้จะเกิดขึ้นมาแล้วจะยิงยโสต่อคนอื่นถูกไหมเขาต้องยิงยโสไม่ใช่ทุกคนนะแต่สุ่มเสี่ยงแล้วถูกไหมเขาจะนี่คือไปดูในผมว่าในสังคมไทยเนี่ยคนไทยก็จะมีจะคิดเรื่องนี้อยู่ญาติพี่น้องก็จะไม่คบกันครับว่าเพราะว่าฐานะต่างกันมันจะเป็นลักษณะนี้ดวงวิญญาณลูกปิงปองกลมๆเมื่อกี้นี้นะอาเกียไปใส่นู่นเกิดในบ้านไฮโซที่สุขุมวิทนะตึกสามหลังที่ยืมเป็นละครกันตนาไอคนนี้เอาไปใส่นู่นอยู่ในสลัมไหนก็แล้วแต่เวลาเดินเข้าไอ้กระดานกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกแล้วมีคนคอยส่งยาคนคอยซิกแนวมีคนคอยคว้าตัวเด็กเอ้ยอะไรต่างๆเลยนะนี่คือสังคมแบบนี้อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงหายนะอีกก็คือเกิดมาคุณจะต้องอะไรเรียนรู้วิธีส่งยานะเรียนรู้ไอ้เรื่องการพนันเรื่องบ่อนเรื่องอะไรต่างๆที่ไงยังไม่นับเรื่องอื่นๆอีกนี่คือที่มาแห่งการทดสอบผลกรรมมนุษย์และที่มาทดสอบเพราะฉะนั้นยังมีรายละเอียดยาวทับถ้าสอนนะผมต้องสอนเทอมนึงเต็มๆแต่ว่าสั้นๆแค่นี้ก่อนว่า นี่คือเรื่องมาลายกาวิญญาณจากนั้นก็คือมาลายกาอีกกลุ่มนึงก็คือเอาชะตากรรมไปใส่นะเอาชิปเนี่ยไปฝังเป็นคอนเซปต์ที่เข้าใจได้สมัยก่อนถ้าสอนศาสนาเมื่อ30 ปีที่แล้วลำบากแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเอาชิปไปฝังผมสอนนักศึกษาแพทย์นะอ้าวอัลเลาะห์ทรงสร้างสิ่งแรกคือสร้างปากกาขึ้นมาสร้างอะไรนะอาจารย์ปากกาสร้างอะไรทำอะไรปากกาแรกไม่ได้จะสร้างอย่างอื่นใช่ไหมสร้างมาทำไมพระอาจารย์อ๋อปากกาก็ถามไม่ใช่คุณถามอย่างเดียวหรอกปากกาถามอย่าอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์สร้างฉันมาทำไมอัลเลาะห์บอกสร้างมาแล้วเขียนลงไปลิขิตชะตากรรมโลกใบนี้ปากกาก็เขียนไว้ไอ้นักศึกษาแพทย์ก็บอกอาจารย์ปากกามันพูดได้เหรอผมว่าบอกว่านี่เวลาคุณพิมพ์คอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ไม่ถามคุณเหรอDo you want to save คุณจะบันทึกไหม ถูกไหมดูคุณจะลบไหมคุณแน่ใจแล้วคุณจะลบอะไรเงี้ยมันก็ถามคุณน่ะถูกป่ะออกจากอ้าวตามใจอาจารย์แกเขาไม่เชื่อหรอกใช่ไหมแต่ว่านี่ให้เห็นว่าคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่เข้าใจได้ไงไม่ใช่ว่าเป็นมีอยู่คนหนึ่งอ่ะผมสอนที่วิทยาเขตพญาไทอ่ะเขาก็จะเถียงตลอดเลยเถียงตลอดผมก็ผมนึกว่าเขาคงเป็นศาสนาอะไรที่ไม่ชอบอิสลามพอสอนเสร็จถามนี่คุณนับถือศาสนาอะไรหลักสูตรภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยคุณนับถือศาสนาอะไรเนี่ยบอกผมไม่มีศาสนาผม am scientist ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อ๋อโอเคถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณทราบไหมโทมัสแอนวาดิสันเนี่ยพิสูจน์ทดลองกี่ครั้งเป็นพันคุณต้องพิสูจน์อิสลามเป็นพันครั้งเหมือนกันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอ่ะต่อไป ทีนี้เอาชิปคือชะตากรรมมาฝังแล้วจากนั้นก็พอเกิดปั๊บทุกคนที่เกิดมาอัลเลาะห์ก็จะให้มีมลาอิกะห์ประจำแต่ละคนอยู่ทางขวาองค์หนึ่งทางซ้ายองค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นการสอนนักศึกษาแพทย์แต่ก่อนที่สอนแบบภาษาฟัดูอีนน่ะมลาอิกะห์องค์หนึ่งอยู่บนไหล่ขวาองค์นึงบนไหล่ซ้ายห้องบรรยายเป็นร้อยคนน่ะสโลปเป็นชั้นๆน่ะอะไรอาจารย์ครับแล้วถ้าผู้ป่วยรายนั้นประสบอุบัติเหตุสูญเสียไหล่ขวาแล้วมลาอิกะท่านจะไปอยู่ตรงไหนครับอาจารย์โอ้โหใช้ปัญญามากเลยนั่นถามเลยผมบอกนี่ไม่เคยเห็นโดราเอมอนไงบินอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องเกาะไม่ต้องใช้แรงโน้มถ่วงฟิสิกส์อะไรก็ได้โดราเอมอนยังบินอยู่ได้เลยมลาอิกะท่านก็อยู่งั้นแหละแต่นั้นมาผมก็เลยเปลี่ยนสององค์หนึ่งอยู่ทางขวาองค์หนึ่งทางซ้ายโอเคเอาอยู่ทำไมมาลายกัดอยู่ทำไมองค์ทางขวาพิสูจน์ผลกรรมไม่ใช่คอยบันทึกกรรมดีของเราองค์ทางซ้ายบันทึกกรรมชั่วของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระในพุทธศาสนาถึงเพราะพุทธศาสนานั้นได้ชื่อในสังคมไทยว่าเป็นแชมเปี้ยนในการชูประเด็นว่ากรรมนั้นสำคัญที่สุดพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องผลกรรมแต่พอเจอตรงนี้ปั๊บงง เพราะอิสลามให้ความสำคัญอย่างละเอียดที่เรียกว่าผลกรรมที่แต่ละคนกระทำนั้นอัลลอฮ์ทรงแอสไซน์แต่งตั้งให้มีผู้บันทึกผลกรรมผมถามในพุทธศาสนาผมมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์เป็นรองเจ้าอาวาสเป็นเลขาเจ้าอาวาสเป็นเฮรัญญิกบางวัดเนี่ยรายได้อย่าเอ่ยชื่อวัดเลยจะรู้ว่าเขามีรายได้มหาศาลแกเป็นคนคุมเงินเนี่ย ลูกศิษย์เยอะมากผมถามว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเวลาทำกรรมไปแล้วเนี่ยเวลาตายไปแล้วจะไปเกิดเนี่ยไปยังไงอ่ะโหก็เดี๋ยวนั่งสงบสักพักหนึ่งก่อนก็อย่างนี้อาจารย์พอวันละตายปั๊บเนี่ยดวงจิตจะมุ่งไปยังภพภูมิที่เราทำกรรมไว้ถ้าทำกรรมดีจะไปภพภูมินั้นไปเกิดตรงนั้นผมถามว่าแล้วมันจะจำได้ไหมทำอะไรไปมั่งได้ยังไม่เสร็จผมหรอกยังไม่จะตายยังอัลไซเมอร์ยังรู้เรื่องเลยถูกไหมอัลไซเมอร์ยังจำไม่ได้เลยทำอะไรไม่มั่งตอนนี้เราไปคิดตอนอยู่อนุบาลน่ะจำได้แค่3วันวันแรกที่แม่ไปส่งร้องไห้วันที่2ตอนให้แต่งแฟนซีใช่ไหมอะไรต่างๆจำได้3วันนั่นเองแล้วคุณจะจำไปทั้งชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเขาจึงทึ่งเลยว่าอิสลามบันทึกผลกรรมท่านสัตว์เอาเวลาตายเป็นยังไงจากนั้นเวลาตายเนี่ยอัลกุรอานจะบอกว่าแท้จริงเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องปราบเซียนเพราะศาสนาทั้งหลายต้องพูดเรื่องวิญญาณแต่ไม่มีใครสามารถจะพูดเรื่องวิญญาณได้เคลียร์วิญญาณเป็นอย่างไรธรรมชาติของวิญญาณเป็นอย่างไรสถานภาพวิญญาณเป็นอย่างไรก็วิญญาณหมดวิญญาณออกจากร่างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครตอบที่มันรู้สึกเป็นน้ำหนักเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองชาวอาหรับเมืองมักกะหรือเมกะเวลาพูดมักกะหรือเมกะไม่ต้องซีเรียสนะภาษาเนี่ยพูดไปไม่ตกมุรตัดหรอกภาษาไม่ได้อ่านกุรอานถูกไหมเพราะว่าเวลาเราเองอ่ะท่านนบีอิบรอฮีมอ่ะเราพูดเหลืออะไรเฮงใช่เฮงอยู่ไหมไม่เห็นตกมุรตัดเลยพอเมกะโอ้ยไม่ได้เขาเรียกมักกะเมกะก็ได้คนไม่ได้รู้เรื่องนะเมืองเมดินาก็ได้ไม่ต้องนั่นตลอดมันไม่เสียหายอะไรเรายังพูดเห็นไหมยูซุปหรืออะไรโซ่นั้นมันถูกตัจวีดไหมล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราแทบเราเองพูดได้แต่คนอื่นพูดไม่ได้ไม่ต้องมาดินนะนะมาดิเมดินาก็ได้เพราะฉะนั้นคนในเมกะที่ต่อต้านท่านนบีแต่ว่าตัวเองไม่มีความรู้ไม่มีพื้นด้านศาสนาทำยังไงอ่ะก็ต้องไปหาบรรดากูรูคือชาวยิวที่พูดเช่นนี้เพราะว่าชาวยิวนั้นน่ะเป็นผู้มีศาสนาและเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับศาสนาและเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมเรื่องศาสนาอันต้องเข้าใจเหมือนกับนี้ดีกว่าว่าสังคมคนจีนเนี่ยเขาจะมีทักษะในเรื่องการค้าคนต้องเข้าใจแบบนี้แต่ว่าบางสังคมเนี่ยไม่มีไงโอเคนะเพราะฉะนั้น เอาไปถามคนผู้ยิวถามว่านี่ฉันน่ะไม่เชื่อที่มุฮัมมัดนำมาเหลือเกินแต่ว่าจะไปถามยังไงฉันจะรู้ว่ามุฮัมมัดโกหกนะชาวยิวก็คิดเดี๋ยวคิดให้นะที่จะถามแล้วจะรู้ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้จริงหรือไม่รู้จริงในเรื่องศาสนาเป็นคนที่ใช่ไหมในเรื่องศาสนายิวก็คิดคุณไปถามคำถามนี้เลยเป็นคำถามปราบเซียนในเรื่องศาสนาไปถามเขาเลยว่านี่วิญญาณเป็นยังไงเนี่ยพูดหน่อยสิพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็เขาพูดอะไรมาเล่าให้ฉันฟังฉันจะรู้ทันทีว่าฉันจะเซนส์ได้ว่ามันเป็นแก่นเป็นสารไหมมันใช่ไหมถือว่าเราอยากจะฟังคนว่าคนเนี้ยเขาเป็นเรื่องนี้ไหมเนี่ยถูกไหมพอฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องนี้ถ้าคนเป็นเขาจะพูดถูกไงไปถามว่านี่แล้วผมจะทำระบบนี้ยังไงอะไรยังไงนะฟังดูแล้วเราก็ไปศึกษามาบ้างเหมือนกันที่แกพูดมาแกไม่รู้เรื่องเลยไปฟังที่เขาบ้างไงคนเมกาก็มาถามท่านนบีก็ท่านนบีก็ไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่มีความรู้เพราะว่าความรู้ต้องประทานมาจากฟ้าพอวันเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอัลลอฮ์จึงทรงประทานความรู้ลงมาท่านนบีก็บอก บอกคนนี้บอกอ๋อวิญญาณอัลเลาะห์ทรงสอนมาแล้วแบบนี้ในกุรอานนี้อย่างนี้พงเมกะนี่ก็เอาไปเล่าให้ยิวฟังชาวยิวก็บอกอืมโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาเขาพูดแต่ยังไม่เชื่อหรอกตัวอย่างนะ วิญญาณเนี่ยอยู่ในร่างกายอย่างไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวิญญาณอยู่ในร่างกายประหนึ่งน้ำอยู่ในขวดแก้วและขวดแก้วนี้ปิดอยู่ด้วยจุกก๊อกตราบใดที่จุกก๊อกยังไม่หลุดเนี่ยคุณจะแกว่งจะอะไรยังก็ตามถ้าน้ำไม่ออกจากขวดนี้วิญญาณจะอยู่ในร่างบางคนเห็นไหมรถคว่ำ3-4ตลบไม่ตายบางคนนิดเดียวตายเห็นไหมว่าวิญญาณออกจากร่างแล้ววิญญาณออกจากร่างอย่างไรวิญญาณออกจากร่างออกจากปลายเท้าก่อนจากเท้าค่อยๆซีดขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งพ้นลำคอขึ้นไปและออกตรงกระหม่อมใช่ผมไปที่อเมริกาไปดูร้านหนังสือเป็นเรื่องนักจิตวิทยาทางการแพทย์เรื่องวิญญาณเขาวาดรูปเป็นคนเนี่ยเป็นสมองเนี่ยแต่ว่ามีควันออกจากตรงกระหม่อมเรื่องความตายใช่แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วว่าวิญญาณออกจากปลายเท้าเนี่ยเลื่อนขึ้นแล้วออกตรงกระหม่อมและร่างกายจะมองตามวิญญาณที่ถูกถอดดึงออกไปดังนั้นท่านทั้งหลายจงปิดตาผู้ตายคนตายจึงนอนลืมตาเพราะมองตามวิญญาณที่ถูกถอดออกไป เอาละนี่คือเรื่องมลาอิกะห์ถูกไหมจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็คือจินนี่คือฝรั่งเรียกฝรั่งก็จะเจนนี่ที่เราเรียกคนไทยว่าเจนนี่อ๋อรู้จักเจนนี่เหรอมีเพื่อนในเฟซที่เจนนี่เหรอเพราะนั้นเราเรียกเจนนี่ไม่ใช่เทวดานะเจนนี่คือยินนียุนคือยินหนึ่งตนยินนีเจนนี่พระองค์ทรงสร้างยินขึ้นมาแต่คราวนี้เมื่อกี้นี้สร้างเอาแสงสว่างมาสร้างเป็นมลาอิกะห์แต่คราวนี้ทรงนำเอาเปลวไฟที่ไม่มีควันเนี่ยนี่เป็นภาษาพุทธเรียกว่าเป็นกายหยาบแล้วไฟเป็นวัตถุธาตุนำเอาเปลวไฟนี่มาสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้ขึ้นมายินเหมือนมนุษย์เพราะมนุษย์นี่ก็มีดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคอนเซปต์แบบธาตุต่างๆดินน้ำลมไฟในคนเนี่ยนะธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำไม่ได้ผิดเลยหรอกจีนมี 5-6 ธาตุอะไรต่างๆมีธาตุทองธาตุอะไรต่างๆธาตุไม้ธาตุเนี่ยเข้าใจได้ แต่ว่าธาตุที่เป็นหลักก็คือไฟขณะที่มนุษย์เนี่ยดินเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะเย็นกว่าและหนักแน่นกว่ายินจะวู่วามกว่าแล้วก็ถ้ายินก็โกรธก็คือโกรธเพราะฉะนั้นชัยฏอนเพราะฉะนั้นมารเวลาโกรธอาดัมแล้วจึงโกรธยังไม่รู้จบพระองค์ทรงสร้างยินขึ้นมาแล้วยินเนี่ยเมื่อยังไม่มีมนุษย์เนี่ยยินจึงสมมติว่าสร้างมาก่อนมนุษย์เป็นหมื่นปียินจึงอยู่ทั้งบนดินและก็บนฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดและในเวลานั้นยังไม่เคยมีใครทำบาปเลยไม่มีใครทำบาปเห็นไหมไม่มีใครทำบาปไม่มีใครทำบาปเพราะอะไรเดี๋ยวจะเห็นทุกคนก็อยู่ร่วมเพราะฉะนั้นยินจึงอยู่ร่วมกับมลาอิกะห์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่พร้อมมลาอิกะห์ละหมาดพร้อมมลาอิกะห์ทั้งหมดและยินอาจจะมีวงจรชีวิต 2,000 ปีในบางรายงานบอก 2,000 ปีพอตายแล้วฟื้นมาใหม่อยู่ต่ออีก 2,000 ปีจนจบ 4,000 ปีแต่ไม่สำคัญหรอก 2,000 ปีเขาอยู่เพราะยินก็จะมีหลายสายพันธุ์ตั้งแต่เหมือนมนุษย์ไปจนถึงสายพันธุ์ที่ไม่แสดงตัวตนและเมื่อยินเหมือนมนุษย์แต่ยินยังไม่ได้ก้าวไปสู่โปรเซสแห่งความเพอร์เฟกต์และฟีอะห์ซะนิตักวีมเพราะยินยังมีรูปร่างที่ไม่สมส่วนดังนั้นเวลาอันนี้ตัวอย่างไม่จำเป็นต้องเชื่อนะเวลาที่เขาบอกว่าขุดเจอมนุษย์หินน่ะมนุษย์วานอนน่ะถูกไหมทั้งนั้นอาดัมดูสิอาดัมเป็นอย่างนี้เหรอทำไมมนุษย์วานอนมีเขาขุดพบตั้งเยอะแยะไม่ใช่เป็นกระดูกปลอมไม่ใช่ภาพตกแต่งหรอกกระดูกมนุษย์วานอนน่ะเอฟแมนไลค์เช่น เช่นนีแอนเดอร์ทัลนะโฮโมอิเร็กตัสโฮอิเร็กก็คือยืนยืดตัวตรงโฮโมคือแบบมนุษย์ที่เริ่มที่เดินตะคุ่มกระโดดไปมั่งอะไรมั่งเริ่มเดินตัวตรงต้องเข้าใจนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้วิวัฒนาการเข้าใจได้แต่ต้องเป็นวิวัฒนาการที่ไม่ใช่วิวัฒนาการแบบวัตถุนิยมก็คือเป็นวัตถุล้วนๆแต่ถ้ามันเป็นโปรเซสที่อัลเลาะห์สร้างเนี่ยเข้าใจได้ถูกไหมก็ดูสิกว่าเราจะมีกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ถ้าอ่านชื่อหมดก็หมดเวลาพอดีเหมือนกันกรุงเทพมหานครอันนี้ถูกไหมเรามีกรุงศรีอยุธยานะโปรเซสมันสมบูรณ์ไหมล่ะถูกไหมสะพานก็ยังไม่มีแบบนี้ถูกไหมตลาดก็ไม่ใช่แบบนี้ถนนก็ไม่ได้ลาดยางแบบนี้ทางด่วนก็ไม่มีนี่คือวิวัฒนาการเข้าใจได้เพราะฉะนั้นยินเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เวลาที่เจอรูปร่างมนุษย์แบบนี้ไม่ต้องไปพิศวงอะไรหรอกอุมมะตุนยินเป็นหนึ่งในอุมมัตของพวกยินแล้วก็เวลาทุกวันที่บอกมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนต่างดาวแล้วเอเลี่ยนเหมือนยินไหมล่ะแขนขายาวหัวโตจมูกใหญ่หูใหญ่ต่างๆมันไม่ต้องพิตกเอเลี่ยนที่เจอน่ะไม่ต้องมีเอเลี่ยนก็มีอยู่ยินก็อยู่แล้วถูกไหมนี่เป็นต้นอ่ะปรากฏว่าไม่มีใครทำบาปเลยไม่มีใครทำบาปจนกระทั่งได้เวลาโปรเซสมันพัฒนามาจนถึงจะสร้างมนุษย์แล้วไปเอาดินมามาลายกาจึงไปเอาดินมาจากจุดต่างๆบนโลกใบนี้จุดหนึ่งก็คือที่ประตูเมืองดามัสกัสซีเรียแต่มันยังไม่มีเมืองนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีผิวสีแตกต่างกันไงมีขาวมีผิวเหลืองผิวแดงดำคล้ำและต่างสารพัดนี่คือต้นไปเอาดินมาจากที่ต่างๆผิวละเอียดผิวหยาบผิวอะไรต่างๆเป็นอยู่แล้วไงไปดูไปเอาดินขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นอาดัมขึ้นมาอาดัมเป็นโมเดลอยู่นอนอยู่เป็นหุ่นนอนอยู่อัลลอฮ์จึงให้มลาอิกะฮ์และก็ยินทั้งหมดไปดูอาดัมเหมือนงานแสดงรถยนต์มอเตอร์โชว์มาดูมลาอิกะฮ์ก็มาดูโอ้สวยที่สุดเลยนะดีที่สุดเลยเนี่ยนะแต่พอไม่รู้ว่าทำมาทำไมอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์กับอัลลอฮฺอักบัรด้วยแบบเมื่อกี้ในตักบีรอัลลอฮฺอักบัรพอกลับไปหมดยินก็มาทั้งขบวนเลยมาที่มาแบบมนุษย์วานอนเลยก็โยกเยกกันใหญ่มามีขนลุงลังเต็มตัวไปหมดมาถึงมีตัวตนบ้างแสดงตัวตนไม่มีตัวตนทั้งหมดมากันหมดเลยแห่มาดูหมดโดยหัวหน้าเขาคืออิบลิสก็พามาทันใดนั้นพอทุกคนเห็นอาดัมเนี่ยเสียงก็กระหึ่มไปหมดเลยมุกด้วยความไม่พอใจบอกทำไมเรามาก่อนเขาต้องเป็นหมื่นปีทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราสวยแบบนี้แล้วดูสิผิวเราเนี่ยดูไม่ได้เลยสงครามอะไรนะหนังอะไรที่มีลิงยึดโลกแบบนี้ถือปืนกลปืนอากาศกระโดดตามสะพานอะไรนะมาแบบนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้ทำไมสร้างอาดัมแบบเนี้ยแล้วเรามาตั้งก่อนเราสุญูดมาตั้งนานทำไมเราลูกหลานเราไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะเริ่มไม่พอใจอิบลิสบอกเงียบๆนะเดี๋ยวข้าจะไปดูที่มันยังไงอิบลิสจึงหายเข้าไปในตัวอาดัมพอไปวนดูในอาดัมเสร็จแล้วอิบลิสจึงบอกว่าพวกเจ้าโวยวายเป็นได้ไม่ได้เรื่องอยู่เฉยๆเพราะข้าไปดูแล้วอาดัมเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะแย่งกันกินเดี๋ยวก็จะทะเลาะเบาแวงเดี๋ยวจะสารพัดนะกินไม่จบสะพานไม่กินเลยถนนก็กินเสือดำก็กินหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเวลาอัลลอฮ์ทรงเบื่อหน่ายอาดัมพระองค์ก็หันมาพวกเจ้าวางตัวเหมือนเดิมจำได้ไหมวางตัวเหมือนเดิมยังไงครับนายท่านจำได้อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอไอ้พวกนี้ไม่ดีพระองค์ก็จะหันมาดูโอ้โหพวกนี้ดีน่ารักเหลือเกินไนซ์มากเลยเนี่ยเจ้าก็จะกลับอยู่เหมือนเดิมนี่คือไม่มีใครทราบโปรเจกต์ไงอาจารย์นั้นเรียกว่าโปรเจกต์มนุษย์วันรุ่งขึ้นทุกคนไปเฝ้าแงนหน้าบัลลังก์กันหมดอันนี้ก็เดี๋ยวทะเลาะกันอีกล้อมนั่งบนบัลลังก์ไม่บนบัลลังก์แต่ว่าอนุมานมานี้ว่าเข้านั่งในท้องพระโรงยืนพร้อมกันหมดเลยอัลลอฮ์จึงทรงตรัสในอัลกุรอานไง A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. และพึงรำลึกถึงวันนั้นในอดีตวันซึ่งยังไม่มีพวกเจ้าเลยเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงตัดแก่ปวงมลาอิกะซึ่งรวมยินอยู่ด้วยปวงมลาอิกะว่าดูก่อนบัดนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะสถาปนาผู้แทนของเราบนหน้าแผ่นดินตัวแทนของเราบนหน้าแผ่นดินนี่คือคอลิฟะหรือว่าแคลิเฟต แล้วทำไมมลาอิกะทูลแย้งอ่ะกอลูอัตจาลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาวายัสฟิกุดดิมาอะยาอัลลอฮ์ก็โลกมันดีอยู่แล้วอ่ะพระองค์จะสร้างตัวอะไรไปให้โลกมันเสียหายแล้วก็หลั่งเลือดกันอย่างนั้นเหรอ โลกมันดีอยู่แล้วแต่มาลายกลับไปดูเมื่อวานนี้ล่ะ มือไม้ขนาดนี้สรีระขนาดนี้ความสะดวกปัญญาสมองในโลกใบนี้นะปลาวานก็ฉลาดช้างก็ฉลาดลิงก็ฉลาดแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาอะไรขึ้นมาได้ถามว่าปลาวานจะพัฒนาอะไรได้ก็จะไปเอาปะการังมาทำเป็นอะไรถูกไหมปลาวานจัดกระเช้าดอกไม้เป็นช่อปะการังมาทำไม่ได้ไงเขาฉลาดเขารู้ถูกไหมลิงเนี่ยมือเขายาวเกินไปนี่คือดุลยภาพก่อนพอมือเขายาวเกินไปเขาหยิบเหรียญสลึงหยิบอะไรประกอบอะไรไม่ได้เลยแกะอะไรเงี้ยไม่ได้คือแกะหยาบๆมาได้แต่จะนั่งสอยร้อยมาลัยแบบอะไรหมอยาอะไรเนี่ยท่าฉลุงอะไรไม่ได้เลยจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามือไม่ถึงเพราะนั้นพอมาลายกาดูโอ้โหมือขนาดนี้สมองขนาดนี้มันจะพินาศสันตโรมหมดถ้าเคยเห็นบอลลูนไหมก็ขึ้นบอลลูนแล้วก็ดูทิวทัศน์ข้างล่างเนี่ยในวันที่สงครามโลกครั้งที่สองนาซีเยอรมันทำสงครามส่งรถถังนับพันๆคันเนี่ยและกองทหารและปืนใหญ่มหาจำนวนมหาศาลบุกเข้ายังฝรั่งเศสบุกเข้ายังพรมแดนเนเธอร์แลนด์บุกเข้ายังพรมแดนเบลเยียมยิงกันเรียกว่าทุกระเบิดปืนใหญ่เนี่ยลูกกระสุนในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตกเป็นพันๆหมื่นลูกอะถ้าเรานั่งบนบอลลูนแล้วลอยไปแล้วมองดูข้างล่างเนี่ยแต่ไปไม่ได้เรายิงตกหมดอะแต่ว่าประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้างล่างมันฆ่าฟันกันอย่างมหาศาลมาลายกามองออกเลยว่ายาอัลลอฮ์พระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาซึ่งเขาจะก่อความเสียหายไปทั่วแผ่นดินทั้งหมดและเขาจะหลั่งเลือดสงครามโลกตายเท่าไหร่แต่จะ70-80 ล้านมากมายมหาศาลพระสันสัตว์ตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นในนัยยะนี้แหละพระองค์จึงได้ทรงบอกว่าข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายไม่รู้และตรงนี้เองสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คืออะไรพระองค์จะบอกว่าดังนั้นเมื่อข้าเป่าวิญญาณลงไปในตัวเขาแล้วเจ้าจงกราบแก่อาดัม ทั้งหมดก้มลงกราบแก่อาดัมทั้งหมดยกเว้นประมุขของยินอิบลิสปฏิเสธที่จะกราบและพระองค์ยังบอกว่าทำไมเจ้าไม่กราบในสิ่งที่ข้าสร้างไม่ได้มือของข้าเองว่าข้าประเสริฐกว่าเขาข้าดีกว่าเขาข้าเลอเลิศกว่าเขาเพราะฉะนั้นพระองค์จะบอกว่าเจ้าไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนโลกบนสวรรค์นี้จงลงไปยังนรก อิบลิสจึงบอกว่าข้าจะลงไปแต่ขอให้ข้ามีชีวิตยืนยาวไปถึงวันสิ้นโลกซึ่งอาจจะมาอีก 40,000 ปีข้างหน้าพระองค์เจ้าจะอยู่ไปทำอะไรเพราะพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์พินาศโดยการล่อลวงเรื่องอาดัมข้าพระองค์จะไม่ลงนรกลำพังแต่ข้าพระองค์จะลากอาดัมและวงวานของอาดัมทั้งหมดลงไปด้วย พระองค์บอกอิบลิสนั่นแหละคือชะตากรรมของโลกใบนี้ที่ลิขิตไว้มันเป็นสมรภูมิระหว่างธรรมะกับอธรรมแล้วพุทธศาสนาจึงบอกนะธรรมะย่อมชนะอธรรมเนี่ยมันมีสมรภูมิต่อกันแต่เจ้าจะใช้อะไรทำให้พวกเขาต้องตกนรกล่ะอิบลิสจึงกล่าวเอาไว้ว่าข้าพระองค์จะทำให้เขาทั้งปวงเห็นผิดเป็นชอบละอักวิยันละหุมอัจญมาอินเพราะในพุทธศาสนาว่าไงอย่าเห็นผิดเป็นชอบถูกไหมคำนี้ต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็คือเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยทำไมจึงต่อต้านอิสลามจึงรังเกียจอิสลามทั้งที่อิสลามเป็นธรรมะคนที่ต่อต้าน ต่อต้านศาสนาอิสลามที่เช่นสร้างมัสยิดที่จังหวัดน่านน่ะทำไมต่อต้านศาสนาอิสลามบอกว่าอิสลามเป็นภัยต่อพุทธที่ว่าสุเราในสุเราเนี่ยเขาไม่กินเหล้าถูกไหมแต่ในจังหวัดน่านมีร้านเหล้ามันถามไปกี่ร้านแล้วอ่ะตกลงนี่คือเห็นผิดเป็นชอบไงเห็นสิ่งที่ผิดแต่คือร้านเหล้าอยู่ได้โอเคนี่เป็นมิตรกับสังคมพุทธแต่สุเราไม่ใช่นี่คือเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองออริจินจึงได้เรื่องมาแล้วว่ามารมาจากไหนผมถามลูกศิษย์ผมที่เป็นพระหลายรูปเนี่ยนะมารมาจากไหนอาตมาได้ไปเปิดพระไตรปิฎกดูก่อนไม่รู้ว่ามารมาจากไหนไงไม่มีออริจินไม่สามารถบอกได้อิสลามจะบอกว่ามารมาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมต้องสร้างให้มันมีมารมีความชั่วร้ายพระองค์ไม่ได้สร้างความชั่วร้ายพระองค์สร้างสิ่งต่างๆอยู่ในดุลยภาพแต่สิ่งเหล่านั้นบางอย่างไม่สามารถดำรงดุลยภาพตัวเองได้และเตลิดไปเป็นมารไปโดยช้อยส์เขาเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือมารมาแล้วและเขาจะล่อลวงอาดัมให้เห็นผิดเป็นชอบเพราะฉะนั้นในการเห็นผิดเป็นชอบนี้ ในคริสตศาสนาถือว่าการที่อาดัมกินผลไม้นั้นเป็นบาปแรกและเป็นบาปกำเนิดแต่อิสลามบอกว่านี่เป็นบาปที่สองครับที่กระทำในจักรวาลเพราะบาปแรกก็คือเมื่ออิบลิสฝ่าฝืนอัลลอฮ์ด้วยมนทินผู้ศาสนาเรียกว่าอะไรการปรุงแต่งการยึดมั่นถือมั่นการยึดติดผู้ศาสนาจะบอกว่าปล่อยวางอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่ายึดติดนี่คือรากธรรมแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าที่เราไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนมันเริ่มจากที่อิบลิสเริ่มครับไม่เคยมีใครยึดติดไม่เคยมีใครยึดมั่นถึงมั่นไม่เคยมีใครปรุงแต่งมาก่อนอิบลิสเป็นคนแรกโอเคก็ในเวลาที่เหลืออีก5นาทีนี้ผมจะบอกว่าด้วยเห็นนี้ว่ามันแต่จักรวาลเห็นไหมสร้างมาทำไมโลกจึงรอคอยธรรมะนี้นั้นตั้งแต่อาดัมลงมาเนี่ยอัลลอฮ์จึงทรงประทานคืออาดัมเนี่ยนะยกจุดข้อแตกต่างระหว่างยิวคริสต์และอิสลามในศาสนาคริสต์นั้นมีบาปกำเนิดเพราะสิ่งที่อาดัมกระทำไว้ก็คือกินผลไม้โดยยอมเชื่อมารนั้นเป็นบาปที่ไม่อาจลบล้างได้อาดัมจึงต้องพินาศในไฟนรกและบาปนั้นเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกๆอาดัมทุกคนจึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ที่อัลลอฮ์พระบุตรและส่งพระบุตรนั้นลงมาตายบนไม้กางเขนและไถ่บาปและความรอดได้ด้วยความเชื่อเรื่องนี้เพราะคริสตศาสนาจึงมีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนก็คือสัญลักษณ์เพื่อยืนยันว่าพระบุตรของอัลลอฮ์ลงมาตายบนไม้กางเขนนี้เพื่อไถ่บาปและทำไมอิสลามสอนว่ามนุษย์เกิดมาบริสุทธิ์ไร้บาปล่ะนี่ไงเมื่อมนุษย์เกิดมาบริสุทธิ์ไร้บาปจึงไม่มีคอนเซปต์จำเป็นที่จะต้องมีการไถ่บาปไงแต่บาปนั้นจึงเริ่มหลังจากอาเกนบาเล็กคือเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหากโกหกลักขโมยช่อโกงอะไรต่างๆเนี่ยทูตสวรรค์ก็จะบันทึกบาปนั้นโอเคจากตรงนี้แล้วเราเห็นว่า เพราะฉะนั้นเมื่ออาดัมลงมาอาดัมขออภัยโทษก่อนในคอนเซปต์อิสลามเนี่ยในคริสตศาสนาอาดัมไม่ได้ขออภัยโทษแต่ลงมาตกกรรมลำบากบนโลกนี้แล้วก็บาปที่ฝ่าฝืนนั้นตกทอดไปยังลูกๆทุกคนแต่ในศาสนาอิสลามนั้นพออาดัมขออภัยโทษแล้วอาดัมไม่มีบาปเหลือแต่อาดัมมีชีวิตอยู่รอดต้องหายใจต่อไปอีก800กว่าปีอาดัมจึงต้องพิสูจน์ว่า800กว่าปีที่เหลือนี้อาดัมจะไม่เชื่อมารอีกถ้าอยู่ในสวรรค์อุณหภูมิ22ตลอดไม่มีโรคภัยแค่เจ็บไม่มียุงกัดไม่มีอะไรต่างๆอะไรนะฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่มีจนไม่มีรวยเนี่ยมารล่อลวงลำบากอาดัมจึงต้องลงมายังโลกใบนี้ทั้งมีเจ็บป่วยพิการได้โอกาสเสียเปรียบทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วปัญญาอย่างเดียวไม่พอหรอกอัลลอฮ์จึงต้องประทานศาสนาลงมาเพื่อเป็นมรรคเป็นทางเดินและศาสนาที่ประทานลงมานี้โดยมีแก่นธรรมและแก่นธรรมนี้จะครอบคลุมบริบทต่างๆ5ด้านอันเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่มารจะล่อลวงมนุษย์1นั่นก็คือชะรีอะห์นี้ชะรีอะห์นี้จะคุ้มครองไม่ให้มารล่อลวงมนุษย์ได้ใน5ด้านคือด้านที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนในชีวิตด้านที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนในทรัพย์ด้านที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนในสติทำลายสติด้านที่เกี่ยวกับการทำลายวงตระกูลทำผิดกามและด้านที่เกี่ยวกับการทำลายศีลธรรมของตัวเอง5อันนี้ยังตกเป็นมรดกตกทอดจับต้องได้ในสังคมพุทธว่าสืบทอดมาจากอาดัม นั่นคือศีลห้าครับการไม่ฆ่าสัตว์ก็คือคุ้มครองไม่ให้เบียดเบียนในชีวิตการไม่ลักทรัพย์ก็คือคุ้มครองไม่ให้เบียดเบียนซอเลมกันในเรื่องทรัพย์คุ้มครองไม่ให้กินเหล้าเมายาคือคุ้มครองไม่ให้เสียสติคุ้มครองไม่ให้ผิดกามคือไม่ให้ผิดวงตระกูลคุ้มครองไม่ให้พูดปดก็คือไม่ให้เสียธรรมะมันเป็นมกอสิทธิชริอะห์โอเคนะจากนั้นคือศาสนาจึงได้สืบทอดมาจากนบีจากอาดัมเนี่ยเป็นนบีท่านแรกสืบทอดมาจนถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและธรรมะที่โลกรอคอยเพราะอะไรหลังจากท่านนบีได้ประกาศศาสนานี้แล้วศาสนานี้สมบูรณ์แล้วมารก็ยังคงล่อลวงมนุษย์ให้เป็นอริกับธรรมะนี้ให้เห็นผิดเป็นชอบว่าอย่าชอบธรรมะอย่าอยู่ข้างธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสงครามครูเสดผมไม่ได้หมายความว่าผิดหรือถูกนะแต่สงครามครูเสดนี้ฝรั่งได้พ่ายแพ้กลับไปหลังจากข้อตกลงกับซลาฮุดดีนสุลต่านซลาฮุดดีนการกลับไปในครั้งนี้ฝรั่งได้คิดว่าทำอย่างไรเราจึงจะชนะมุสลิมอีกครั้งข้อตกลงก็คือเราล้าหลังกว่ามุสลิมเราต้องนำหน้ามุสลิมเราจะนำหน้ามุสลิมได้ยังไงหนึ่งถ้าเราใช้ศาสนาเราไม่สามารถที่จะไปนำหน้าเขาได้เขามีอะไรละเอียดเยอะและศาสนาคือคริสตศาสนานั้นจะเป็นหมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีนะแต่คริสตศาสนานั้นจะเป็นอุปสรรคทำให้ชาวตะวันตกนั้นไม่สามารถสู้มุสลิมได้สรุปเราต้องทิ้งคริสตศาสนาและถ้าเราทิ้งคริสตศาสนาเราจะมีสรณะอะไรให้เราย้อนกลับไปคว้าสรณะในคอนเซปต์ของกรีกและโรมันคอนเซปต์ที่หนึ่งก็คือฮิวแมนิซึมมนุษย์นั้นสำคัญที่สุดมนุษย์มีความสมบูรณ์มนุษย์มีอัจฉริยภาพมนุษย์มีวุฒิภาวะมนุษย์มีปัญญามนุษย์มีดุลยภาพมนุษย์มีวิสัยทัศน์มีสารพัดนี่มนุษย์สองมนุษย์จะต้องเดินคู่ไปกับธรรมชาตินิยม naturalism ด้วยเหตุนี้เองแต่ว่าชาวตะวันตกนั้นเป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัดมากในเมืองยุโรปเนี่ยนะในสมัยสงครามครูเสดในยุคกลางเนี่ยนะทันทีที่โบสถ์ลั่นระฆังเก่งกังเก่งกังเก่งกังคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยคุกเข่าลงทั้งหมดคุกเข่าแล้วก็มองไปยังหอคอยมั่งมองไปยังฟากฟ้ามั่งข้าแต่พระเป็นเจ้าบนสวรรค์ทุกคนจะมีความดื่มด่ำในศาสนาทุกคนไม่มีใครพูดไม่มีใครล้อเล่นไม่มีใครแย่ไม่มีใครต่างๆทุกคนจะสงบนิ่งหมดทันทีและเสียงระฆังที่ดังเป็น 10-20 นาทีเก่งกังเก่งกังนี่คือความดื่มด่ำแต่พอโปรเซสของการเป็นอะไรครับ secularization ก็คือแยกศาสนาออกจากชีวิตคนชาวตะวันตกค่อยๆห่างออกจากคริสตศาสนาจนกระทั่งทุกวันนี้เห็นไหมที่เราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมฝรั่งจึงขายโบสถ์แล้วก็เป็นสู้เราเพราะอะไรไม่มีคนเข้าโบสถ์เพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งทิ้งคริสตศาสนาแต่ไม่เขาว่าเขาจึงกลัวว่าเมื่อทิ้งศาสนาแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศาสนาแต่คนอาจจะแย่ลงนะก็จึงต้องมีสิ่งที่รักษาดุลยภาพไม่ให้คนนะเสื่อมลงไม่เป็นคนชั่วไงให้รักษาความดีอยู่ได้นี่คือเอติกส์ของกรีกหลักจริยธรรมกรีกมนุษย์สำคัญที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดมนุษย์ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดต้องไม่โกหกมนุษย์ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดต้องมีประโยชน์ต่อสังคมมีจิตอาสามนุษย์ที่ดีที่สุดต้องใจกว้างมนุษย์ที่ดีที่สุดต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่นมนุษย์ที่ดีที่สุดต้องเคารพคนนี่คือหลักมนุษยนิยมจึงไปคู่กับหลักจริยธรรมเพราะฉะนั้นต้องกล่าวด้วยว่าในสังคมตะวันตกแม้คนละทิ้งศาสนาและไม่มีศาสนาแต่เขาไม่ได้เลวนะเขาเป็นคนดีอยู่ได้ก็ไม่โกหกดูสิดูนักการเมืองฝรั่งสิเห็นไหมพอมีข่าวว่าน้องชายของนายกรัฐมนตรีน้องสาวรัฐมนตรีไปคอร์รัปชันนายกลาออกเลยถ้าเป็นประเทศในสุวรรณภูมิไม่ใช่สนามบินนะเป็นประเทศสุวรรณภูมิเดี๋ยวให้กฤษฎีกาตีความก่อนเห็นไหมของเขาก็ลาออกเลยไงเพราะเขามีคุณธรรมเนี่ยถูกปะทำไมเขาสะอาดทำไมเขามีระเบียบทำไมเขาอย่างนู้นทำไมเขาอย่างนี้ทำไมเขาจ่ายภาษีเพราะเขาไม่มีศาสนาหรอกแต่เขาเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะคนที่เพอร์เฟกต์นั้น ย่อมไม่ช่อฉนคนที่ดีนั้นย่อมสง่างามคนที่สง่างามย่อมไม่หลอกลวงคนอื่นคนที่สง่างามนั้นย่อมไม่สร้างภาระต่อคนอื่นแต่สิ่งที่ต่างที่โลกขาดไปคืออะไรต้องกล่าวว่าระบบ secularization ระบบแยกศาสนาจากรัฐไม่ได้ทำให้คนเลวนะการที่คนไม่มีศาสนาเขาไม่เป็นคนเลวหรอกครับและเขายังเป็นคนดีอยู่ได้และเป็นคนที่มีประโยชน์อยู่ได้เพราะเขามีหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งหลายเป็นหลักวัตถุนิยมผมพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอาจารย์ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนน่ะที่มหิดลแกก็นั่งฟังจนทั้งจบพอจบปั๊บใครมีคำถามนี่บ้างอาจารย์ท่านมีคำถามฮะอาจารย์พูดว่าหลักจรรยาบรรณเป็นวัตถุนิยมเป็นยังไงฮะเขาเข้าใจว่าแล้วนักธุรกิจคือถือกระเป๋าแบรนด์เนมบ้าสมบัติอะไรนั่นอ๋อวัตถุนิยมเหรอครับอาจารย์เพราะวัตถุนิยมก็คือเป็นการลงโทษเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้เช่นถ้าแพทย์ลวนลามผู้ป่วยคุณก็ลงโทษสิห้ามประกอบวิชาชีพ3เดือนปิดคลินิกห้ามทำงานตั้ง3เดือน3ปี30ปียึดใบประกอบวิชาชีพแต่มันจะไม่ตามไปลงโทษหลังความตายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำดีเพอร์เฟกต์ตามจรรยาบรรณเนี่ยคุณได้รับเสียงชื่นชมคนทำดีในสังคมในโลกแบบนี้จึงทำอนุสาวรีย์ให้ไงแต่ไม่มีคำตอบว่าหลังจากความตายคนนั้นเผชิญอะไรและความดีที่ทำไว้นั้นไปเบิกที่ไหนเพราะมันจบแค่ลมหายใจนี่คือต่างกันส่วนในธรรมะเพราะฉะนั้นศาสนาและสังคมไทยเนี่ยหลังจากการเซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบลลิงสังคมไทยก็ห่างจากพุทธศาสนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เวลาคิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้คิดตามกรอบของชาแนลของธรรมะไม่เป็นไรหรอกนับถือศาสนาอะไรก็ได้ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถูกนะแต่เป้าหมายคือหัวใจสปิริตจริงๆของศาสนาคืออะไรครับศาสนาการสอนให้คนเป็นคนดีเป็นเพียงแค่อุปกรณ์หรือยานพาหนะเพื่อไปถึงเป้าหมายของศาสนาคืออะไรเป้าหมายของศาสนาจิตวิญญาณของศาสนาแก่นแท้ศาสนาคือการพ้นทุกข์แต่คนจะพ้นทุกข์ได้ต้องทำดีครับคนจะพ้นทุกข์ได้ต้องไม่เบียดเบียนหรือซอเลมผู้อื่นนี่ไงถ้าคุณยังคงเบียดเบียนผู้อื่นโกงผู้อื่นคุณจะไม่สามารถพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานได้คุณยังต้องวนกลับมาเกิดในร่างที่เสื่อมที่ผุพังนี้อีกเพื่อเจอกับคนที่คุณไปเบียดเบียนเข้ามามันไม่จบไงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเป้าหมายศาสนาทั้งหลายทำไมคริสตศาสนาเข้าสู่ดินแดนบรมสุขอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไงจบไม่ใช่ทำดีนะแต่คุณจะเข้าดินแดนพระเป็นเจ้าได้คุณต้องทำดีโดยทำดีต่อเพื่อนบ้านยกโทษให้แก่คนรับใช้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจรักเพื่อนมนุษย์อย่างสุดจิตสุดใจคุณต้องทำดีนี่ก่อนเพื่อคุณจะพ้นทุกข์ได้พุทธศาสนาที่คุณทำดีปล่อยนกปล่อยปลาเพราะอะไรที่คุณไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปยึดติดหัวโขนเพื่ออะไรทำดีเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้พ้นทุกข์เนี่ยไม่ต้องกลับมาเจอสภาพนี้อีกเข้าใจยังเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเราต้องเข้าใจกันนะเวลาคุยกับเพื่อนในสังคมว่าประเด็นศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนั้นคอนเซปต์นี้เป็นจินตนาการของวัตถุนิยมเป็นจินตนาการมนุษย์นิยมก็คือขอให้ทุกคนทำดีเพราะฉะนั้นเวลาที่คนก็บอกว่าเอาจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมเงินไปซื้อวีลแชร์ให้ผู้พิการเขาทำไม่ดีเหรอทำดีครับทำดีแต่ว่าการจัดคอนเสิร์ตร้องรำทำเพลงเนี่ยถ้าผู้ศาสนานั้นผู้ที่ประพฤติธรรมสูงกว่าศีลห้าคือศีลแปดอุโบสถศีลนั้นฮารามต้องห้ามที่จะดูหนังฟังเพลงการดูหนังฟังเพลงฮารามสำหรับผู้ถือศีลแปดนี่ไงตกลงจัดคอนเสิร์ตดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงอะไรไล่รำเป็นนางอัปสรก็อยู่อย่างนั้นน่ะคุณจะได้บุญยังไงคุณไม่ได้บุญปุญญะปุญโยที่จะได้หลังความตายคุณไม่ได้แต่คุณทำดีครับคุณได้ทำดีต่อเพื่อนมนุษย์คุณได้สละ โบนัสของคุณคุณได้สละโอทีของคุณคุณได้สละสตังค์ของคุณที่คุณจะไปซื้อกางเกงที่ร้านยูนิโคลเอามาซื้อตั๋วคอนเสิร์ต700 บาทนี้คุณทำดีแต่ทำดีนี้ปัญหาต่อไปก็คือเรื่องไปเอาปุญญะปุญโยบุญเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนมนุษย์คุณได้รับเด็กๆมาเด็กๆที่พิการมาไปถ่ายคลิปมาเด็กๆมานั่งบนวีลแชร์ที่คุณซื้อให้แล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับปลื้มใจกันใหญ่เลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของศาสนาไม่ใช่แค่ทำดีทำดีเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เป็นแค่พาหนะที่จะส่งคนที่ทำดีนั้นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นนี่ไงในอัลกุรอานจะบอกว่าเขาจะไม่โศกเศร้าเขาจะไม่เสียใจเขาจะไม่หวาดกลัวคนที่ไม่โศกเศร้าเสียใจหวาดกลัวคือพ้นทุกข์ครับมันคือคอนเซปต์เดียวกันอุดุคลูฟิซิลบิซิลมิกาฟะเจ้าทั้งหลายจงเข้าสู่พระนิพพานนี้โดยพร้อมเพียงกันเจ้าทั้งหลายจงเข้าสู่อัสซิลมิกดินแดนแห่งความสงบนี้โดยพร้อมเพียงกันก็ขอจบในวันนี้ว่าเพราะฉะนั้นโลกยังคงขาดสิ่งที่โลกขาดไปทุกวันนี้ก็คือโลกไม่ได้ขาดความดีโลกไม่ได้ขาดคอนเซปต์ของการที่จะเสียสละและทำดีคอนเซปต์ของการจิตอาสามีเพิ่มมากขึ้นแต่ศาสนานั้นสมมติว่าทุกวันนี้เราจะไปทำจิตอาสาเช่นอะไรอ้าวไปถอนผักตบชวาช่วยกันจากคลองเนี่ยในการทำดีแบบวัตถุนิยมแบบสกุล่าเนี่ยนะทำดีต่อเพื่อนมนุษย์แน่นอนทำดีแต่ที่ไม่ได้บุญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้ตั้งเจตนานาไวตัวที่เขาอาชัยร้อเขาต้องอ่านนะนาไวตัวนะฉันขอตั้งเนียดที่จะถอนผักตบชวานี้ถูกไหม เป็นอามันซอและลินละฮิตบารักวะตาอาลานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาในศาสนาพุทธเป็นยังไงเวลาจะสวดศพอ่ะเขาก็ดูเอานี่จะสวดศพใช่ไหมมีใครมาอ้าวซีอีโอก็มาแต่รองผู้ว่าก็มาลองซีอีโอบอกให้รองผู้ว่าไปขอเชิญรองผู้ว่าได้ถวายผ้าสารบัญนี้แก่พระนักบวชหน่อยก็ต้องข้าพเจ้าขออนุโมทนาถวายนี้ถ้าคุณไม่ตั้งเจตนานะก็เหมือนกับคุณกดตู้ ATM คุณไม่ได้กดรหัสมันไม่เข้าหรอกไม่ได้ฝากไปฝากเงินนะเอาต้องการอะไรฝากเงินถูกไหมฝากเงินตู้ที่ไม่มีบัตร ATM ก็ได้แต่คุณต้องกดรหัสบัญชีถูกถ้าคุณไม่จดกดรหัสบัญชีมันไม่ไปครับเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการทำดีแบบวัตถุนิยมการทำดีแบบมนุษย์นิยมทำดีแต่เรื่องบุญอีกเรื่องนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในศาสนาทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเนี่ยจึงต้องตั้งเจตนาส่วนตั้งเจตนาเนี่ยไปทะเลาะกันอีกว่าจะต้องกล่าวเป็นคำไหมต้องอะไรไหมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าต้องมีเจตนาโอเคเพราะฉะนั้นอาจารย์นั้นก็ขอจบวันนี้ว่าด้วยเหตุนี้ธรรมะที่โลกรอคอยเพราะอะไรเพราะหลังจากยุคเรเนซองส์แล้วสังคมตะวันตกได้เคลื่อนไปสู่การเป็นสังคมโลกีสังคมทางโลกและทิ้งศาสนาไว้เบื้องหลังจนเข้าสู่ศตวรรษที่17เป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทุกคนเริ่มคิดเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันต้องพิสูจน์ได้งั้นตอนนี้เองนักปัญญาจึงบอกพระเจ้าตายแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ไงพระเจ้าตายแล้วนี่เป็นต้นพอศตวรรษที่18ศตวรรษที่18นี่แหละนอกจากศตวรรษที่17ปฏิวัติวิทยาศาสตร์พอปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วความรู้ทั้งปวงรวบรวมไม่ได้หมดศตวรรษที่18จึง The Enlightenment คือตรัสรู้ในทางโลกตรัสรู้ในทางโลกีและวัตถุทุกอย่างรู้หมดมันคืออะไรพอศตวรรษที่19จึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและก็18และ19นี้ออกมายึดโลกใบนี้และบีบบังคับให้โลกใบนี้เป็นเซกูล่าเป็นโลกียะและหันหลังให้กับศาสนาของตนแต่คนไม่ได้เลวนะเพราะนำเอาจริยธรรมกรีกก็คือความดีนี่เข้ามาว่าเราเป็นคนอย่าสร้างความเดือดร้อนเราเป็นคนต้องมีความซื่อสัตย์เราเป็นคนต้องใจกว้างเราเป็นคนต้องเสียสละต้องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโลกจริงอยู่ในดุลยภาพได้แต่ว่าในโลกทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รอคอยก็คือว่าแก่นแท้ของมนุษย์นั้นแสวงหาธรรมแสวงหาธรรมะและมนุษย์นี้มาตั้งแต่วันที่อาดัมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้อิบลิสจึงบอกว่าข้าพระองค์จะทำให้อาดัมต้องก้าวผิดอีกและลูกหลานอาดัมทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการทำให้พวกเขาเห็นผิดเป็นชอบ มันมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าเวลาเราจำกัดก็ให้เล่าเท่านี้ว่าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ขาดไปก็คือโลกยังต้องการธรรมะและธรรมะที่คนรอคอยเนี่ยสังคมพุทธก็ขาดธรรมะเพราะหลังจากเซ็นสัญญาเซอร์จอห์นเบลลิงคนก็เป็นเซกูล่าคนก็เป็นโลกียะคนก็เป็นวัตถุนิยมการไปแห่เทียนพรรษาการร่วมเททองเนี่ยอันนี้เป็นการร่วมอีเวนต์และแอคทิวิตี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมถูกไหมนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอิสลามเราจึงต้องเรียกร้องต่อเพื่อนมนุษย์ให้กลับคืนสู่ดุลยภาพของกายและจิตดุลยภาพของวัตถุและจิตวิญญาณและบุคคลจะไม่โหยหาสิ่งเหล่านั้นต่อไปและบุคคลจะได้เห็นในสิ่งที่ชอบไม่เห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งชอบก็หวังว่าในค่ายลองใช้วิถีชีวิตอิสลามเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าอิสลามนั้นเป็นมิตรกับสรรพสิ่งทั้งหลายอิสลามเป็นมิตรกับสังคมอิสลามเป็นมิตรากับหลักธรรมะทั้งหลายและอิสลามก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับคนที่ไม่มีศาสนาด้วยซ้ำอย่างชาวตะวันตกเนี่ยทุกคนได้รับเกียรติทุกคนได้รับการให้เกียรติได้รับสิทธิอย่างบริบูรณ์เพียงแต่ว่าอิสลามเพียงต้องการที่จะเรียกร้องเห็นว่ามันมีอะไรที่สวยงามอย่างมากเลยมีอะไรที่อิ่มเอิบอย่างมากมีอะไรที่ยังความปรีเปรมมีอะไรที่ยังความผาสุกและมีอะไรที่เป็น security ความเป็นเสถียรภาพทรัพย์สินที่เราเสียสละไปในการทำจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยมันจะได้รับคืนถ้าเราฝากทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ในธนาคารที่มั่นคงแต่ถ้าเราฝากไว้ในธนาคารและสหกรณ์ที่ไม่มั่นคงและล้มละลายไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเบิกมันคืนได้ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองการได้เสียสละวิริยะทุ่มเทไปในงานจิตอาสาและงานสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยหากได้ทำไปในชาแนลที่ไปยังคลังท้องพระคลังที่เสถียรท้องพระคลังที่เป็นอมตะและนิรันดรมันจะคงอยู่นิรันดรเพราะฉะนั้นใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังอิสลามยังได้สอนพระมิกุรานยังบอกว่ากุลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัดยูฮุร็อบบิกาซุลญะลาลิวันอิกรอมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังพังพลายมาลายสูญทั้งสิ้นยกเว้นพระพักอันจำรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจิตอาสาที่เรากระทำสาธารณประโยชน์ที่เรากระทำความดีที่เรากระทำและเสียสละความเป็นธรรมที่เราให้แก่สังคมความใจกว้างที่เราให้แก่คนทั้งหลายนั้นหากให้ไปโดยตั้งเจตนาลิลลาฮิตะอาลาเพื่อพระพักของอัลลอฮฺเราได้ฝากวิริยะและหยาดเหงื่อและทรัพย์สินที่เราจ่ายไปเพื่อความดีนั้นไว้กับธนาคารอันเป็นอมตะไม่ได้อนิจจังล้มหายไปที่ไหนแต่ถ้าเราฝากไว้กับสังคมมนุษย์ฝากไว้กับทำดีเพื่อเราไปอยู่สวีเดนเราก็เราอยู่สวีเดนเราต้องขอบคุณเขานะตื่นเช้ามากว่าถนนให้สวีเดนจากหน้าบ้านเราไปนู่น10คูหาร้านค้าแล้วต้องทำดีให้เขาสิแล้วก็กวาดให้กับสวีเดนคนก็บอกโอ้คนที่มาจากจังหวัดที่ดีอย่างประเทศไทยใช่ไหมไทยโอ้คนดีมากเลยทุกคนชื่นชมเราหมดเลยแต่เราฝากไว้ให้กับสวีเดนพอโลกนี้แตกสวีเดนก็ไปด้วยไงแต่ถ้าเรากวาดไว้ว่าที่โอ้อัลลอฮฺข้าพระองค์ทำนี้เพื่อให้เพื่อนมนุษย์ที่ข้ามาอาศัยแผ่นดินเขาอยู่เนี่ยได้รับประโยชน์ข้าขอบคุณพระองค์และข้าขอตอบแทนเพื่อนมนุษย์ที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มาเจอพวกเขาสวีเดนพังไปแล้วโลกนี้พังไปแล้วอุกกาบาตชนไปแล้วแต่อัลลอฮ์ยังอยู่อัลลอฮ์ประทานให้แก่เราอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวกันว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อในโลกหลังความตายมาเจอกับซอฮาบะห์สำคัญท่านหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นที่ต้องไปหาหลักฐานนะนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่านี่พวกคุณเนี่ยเลวไหลสิ้นดีก้มลงกราบพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลัวพระเจ้าจะลงโทษอะไรพระเจ้าอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะคุณไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราตายไปเราทั้งคู่กันเสมอกันแต่ถ้าตายไปแล้วฉันเจอพระเจ้าเนี่ยคุณจะลำบากเพราะว่าพระเจ้าจะถามว่าละหมาดหรือยังนี่เป็นต้นก็ถือว่าเป็นชีวิตในการรักษาชีวิตอย่าสุ่มเสี่ยงเกินไปและก็การมีศาสนา ก็ไม่ได้ทำให้เราลดหย่อนพร่องความดีอะไรเรายังคงทำดีต่อสังคมมนุษย์ได้แต่เรามี security ว่าเช่นเดียวกันว่าถ้าตายไปเราพบกับอัลเลาะห์เราก็ปรีเปรมถ้าตายไปสิ่งนี้ไม่มีอะไรทั้งหมดเราก็เสมอกับคนอื่นๆที่เขาได้ทุ่มเทสร้างสรรค์โลกนี้ไว้ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์